กระทรวงสาธารณสุขเตรียมฉีดซิโนแวคให้เด็กอายุ 3-17 ปีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จะพิจารณาเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้หากอนุมัติขึ้นทะเบียนก็สามารถเดินหน้าฉีดให้เด็กอายุ3ปีขึ้นไปได้โดยทันทีไม่ต้องรอซื้อใหม่เพราะข้อดีของซิโนแวคคือการขึ้นทะเบียนวัคซีนเดิมเพียงแต่ขยายช่วงอายุซึ่งวัคซีนซิโนแวคไทยมีอยู่แล้วส่วนกรณีหากซิโนแวคได้ขึ้นทะเบียนฉีดให้เด็กอายุ3ปีขึ้นไปจะทำให้กลุ่มเด็กอายุ5ปีขึ้นไปมีวัคซีนให้เลือกฉีดได้ทั้งไฟเซอร์และซิโนแวคขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ปกครองอย่างไรก็ตามแพทย์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจว่าเด็กควรได้รับวัคซีนชนิดใดจึงจะเหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงวันศุกร์พิจารณานะครับซึ่งก็ข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็มีทางเลือกพ่อแม่บางคนผู้ปกครองบางคนวันนั้นไปฉีดไฟเซอร์มาเดินออกมาก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง mRNA ก็อย่างน้อยมีทางเลือกแต่ที่สำคัญคือถ้าฉีดได้ก็ควรจะฉีดมันจะได้ลดความเสี่ยงทั้งครอบครัวทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ทั้งการติดเชื้อขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมในการลงทะเบียนแบบ Test and Go ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ามีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และ Test and Go แล้วกว่า 26,000 คนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายพร้อมทั้งเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดรวมทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้โดดเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศได้อีกด้วยกฤตรวิวรรณรายงาน